ี่ยงเน้นเป็นพิเศษไม่มีชุมชนหรือว่ากิจกรรมรอบๆบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเป็นขาประจำก็มีที่ว่ารู้ละว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มจะมีเจ้าที่มีโครงการนี้ก็โทรมาก็มีเจอตามลายทางก็มีที่เราเห็นแบบผู้หญิงเดินหรือว่ายืนตามป้ายรถเมล์ที่ว่ามันตึกแล้วสุ่มเสี่ยงก็แต่เราก็จะลงเข้าไปสอบถามสอนอตลิ่งชันเนี่ยโดยสภาพนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นไร่สวนแล้วก็เป็นยังมีสภาพเดิมๆอยู่ใช่ไหมตลอเนี่ยจัดรถตู้มาใช่ไหมพอจัดรถตู้มาคันหนึ่งเนี่ยการใช้ประโยชน์มันก็ไม่มีก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะรถตู้นี่น่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้สภาพพื้นที่แล้วก็สถิติอาชญากรรมเนี่ยมันจะเกิดช่วงซึ่งหลังจากที่ประชาชนหรือรถรามันหมดแล้วเนี่ยก็ทำไงจะปิดช่องว่างนี้ได้รถตู้เนี่ยมาทำโครงการเนี่ยเพื่อรับส่งประชาชนในช่วงที่รถประจำทางหมดหรือว่ารถสองแถวรถตู้หมดอย่างเงี้ยก็ชมตำรวจครับว่าผลดีเขาก็เกิดความปลอดภัยเกิดความปลอดภัยกับตัวเขาทรัพย์สินเขาไม่ถูกประทุษร้ายใช่ไหมไม่ถูกเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งชีวิตร่างกายนะแล้วก็ทรัพย์สินเราจะได้สองอย่างในการป้องกันเหตุแล้วก็บริการประชาชนในคราวเดียวกันถ้าคุณกลับดึกในซอยลึกที่ทางเปี่ยวไปกับเราปลอดภัยแน่นอน